น่ากลัวมากเขาสอนแล้วเขาสอนแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลโอ้ยมาแล้วฮัลโหลค่ะได้ยินปะคะได้ยินค่ะทำไมได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคแต่ไม่เห็นพี่จอยอ๋อโอเคมาได้มีแล้ววีดีโอโอ้ยวันนี้ตั้งหน้าตั้งตารอส่งกันบ้านมาให้แล้วเห็นยังคะโหยผิดใช่อยากจะดูไหมว่าผิดยังไงหรืออยากจะดูเองก่อนให้เลือกแล้วแต่ดูเลยโอเคได้ตกแต่จริงอันนี้ถ้าพี่จอยจะสอบแค่ A1 คือมันไม่ได้จำเป็นนะอันนี้คือบอกไว้ก่อนอแต่ถ้าสมมติว่าอยากดูแบบเพื่อความเข้าใจว่าแบบเราเข้าใจมันจริงๆอันนี้ก็คือโอเคอันนี้บอกไว้ก่อนไม่เข้าใจโอ้ฟอผิดเราไปเรียนวันอาทิตย์มาเป็นไงบ้างคะโอเคไหมมันดีมากเลยแต่อย่างที่บอกอ่ะขอโทษเลยที่ออกจากห้องก่อน มันก็ดีก็เหมือนได้ไปทบทวนได้แบบไปพูดกับเพื่อนน้องคนนั้น amazing มาก AFS อืมใช่ใช่ต้องเปิดมาทวนใช่ไหมเขาเรียนที่โรงเรียนอ่ะโอเคค่ะอันนี้ที่ผิดผิดสองหน้าอือฮึนะคะลองเปิดดูก่อนได้เลยค่ะอือฮึเปิดดูแล้วอ่ะที่ครูบอกว่าผิดมีข้อไหนบ้างนะอันนี้คือเอาหน้าไหนหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะ11ใช่ป่ะอือฮึเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหาหน้าก่อนจำไม่ได้ได้สิหน้า87อืมเอ้ยอันนึงเจอไหมอะคะครูหาของหน้า87อันนี้เจอแล้วโอเคใช่ลองมาดูพร้อมกันค่ะมันยังคงเป็นเรื่องของอดีตอยู่ถูกไหมพี่จอยเดี๋ยวครูจะทบทวนโครงสร้างให้ก่อนนะคะว่าโครงสร้างที่เราใช้กับเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะของเรื่องนี้ก็คือเราเรียนก่อนหน้านี้ไปเราเรียน perfect ครูเขียนอย่างนี้นะ perfect ถูกป่ะคะ perfect นะ perfect มีทั้งหมด2โครงสร้างperfect นะคะแยกออกมาเป็นอย่างแรกก็คือ haben นะคะperfect เขียนอย่างนี้ดีกว่า perfect แยกออกมาเป็นโครงสร้างแรกก็คือ haben นะคะบวกกับ verb ช่อง3 verb 3ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือจะเป็นพวกทรายถูกไหมคะบวกกับแวบช่อง3 อันนี้เป็นแบบนี้กับอีกตัวหนึ่งที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะตัวนั้นน่ะเราเรียกมันว่าเพทาริทุมนะคะเพทาริทุมมีอันเดียวเลยก็คือมันจะเป็นแวบช่อง2เป็นแวบช่อง2
ซึ่งแว็บทุกตัวมีแว็บช่อง2หมดเนาะแต่ว่าในบทนี้ค่ะของ RIS น่ะเราเรียนแค่2ตัวที่เป็นแว็บช่อง2ที่ใช้ในภาษาพูดที่เขานิยมใช้ในภาษาพูดคือใช้คำนี้แล้วกันนั่นก็คือคำว่าวาเรนถูกไหมกับฮัตเชนโอเคป่ะคะวาเรนน่ะมันก็คือเป็นรูปอดีตของคำว่าทรายมันคือเป็นอยู่คือมันคือทรายเนี่ยแหละถ้ารีเฟอร์มันให้ดีมันก็คือตัวเนี้ยมันคือทรายอ่ะครูใช้คำนี้แล้วกันมันคือเว็บไซต์เว็บช่องสองของเว็บไซต์อันนี้ก็คือเป็นเว็บช่องสองของฮาเบนนะคะโอเคอันนี้เราก็จะใช้ในแง่ของกรณีที่มันแบบเป็นอยู่คือเท่านั้นนะส่วนด้านนี้นะคะเวลาที่ใช้เว็บ Haben มันก็จะผ่านแค่เป็น is harbor do has ถูกป่ะคะ acn has ear have แล้วก็พวก we พวกนี้คือ Haben คือต้องผ่านเป็นปกติเท่านั้นผ่านไม่ใช่ผ่านเป็นเว็บช่อง1เท่านั้นอันนี้ก็เช่นกันของที่เป็นเว็บไซต์ก็เช่นกันมันก็จะผ่านได้แค่ว่า been is is นะคะ siteแล้วก็ skin ใช่มันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นมันถึงจะเป็น perfect โอเคเนาะอ่ะทีนี้เราต้องมาดูกันนะคะว่าแต่ละข้อเลือกใช้อะไรอย่างเช่นข้อ R เขาบอกว่า was do of them face by Marion เขาถามว่าทั้งประโยคเนี่ยที่จะว่ามันจะแปลว่าอะไรเขาต้องการจะสื่อว่ามันแปลว่าอะไรเหมือนนั้น Marion อ๋อโอเคWas to ask them fed by Marion ตอนนั้นแปลว่าได้ไปงานเลี้ยงของ Marion มาหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณน่ะได้ไปอยู่ที่งานใช่กับ Marion หรือเปล่าได้ไปอยู่มันเป็นคำว่าอยู่ถูกไหมมันเป็นคำว่าอยู่แล้วก็เป็นอดีตถ้าไปมันจะเป็นเกย์มันเป็นอยู่คำว่าวาเรนตรงนี้แปลว่าเป็นอยู่คือตรงนี้คือเป็นอยู่ คือเราก็เลยต้องใช้ตัววาเรนตัวนี้ที่ผันให้เข้ากับดู was ใช่ก็คือเป็น was เราไม่ใช้แบบ perfect เพราะว่ามันแปลว่าเป็นอยู่คือต้องใช้กับแบบไซด์แบบเหมือนแบบ I was you were อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ were you of were you ไม่ใช่เหมือนกันอย่างนั้นนะก็คือไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็ต้องผันตามประธานใช่ค่ะคืออย่างนั้นมันผันตามไม่จะเป็น perfect หรือ preteritum ใช่ยังไงต้องมีแว็บหนึ่งตัวที่ผันตามประธานแล้วก็โอเคเขาก็ตอบว่าฉันน่ะ nix dot คือฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ใช่อยู่อีกแล้วเป็นคำว่าอยู่ทำไมครูถึงไม่แปลคำว่าไปเพราะว่าในเนี้ยไม่มีคำว่าเกเฮนเลยดังนั้นครูแปลคำว่าไปไม่ได้สิ่งเดียวที่เราจะใส่ได้คืออยู่ถูกป่ะคะอยู่คืออะไรคะอยู่วาอยู่ก็คือทรายคือวาเรนอยู่ก็คือเราก็ต้องใช้วาถูกต้องมันคือตัววาเรนนั่นแหละแต่ว่าเราผันให้เข้ากับ each ซึ่งมันก็คือวา each วา nick dotถูกไหมคะโอเคต่อนะคะ is จุดจุดจุด so feel stress Lester Walker ครูจำได้ว่าข้อนี้พี่จอยตอบถูกอยู่มันมีคำว่า feel stress feel stress เป็นคำนามมีความเครียดฉันมีความเครียดเมื่อไหร่ล่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอดีตถูกไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นคำนามมีความเครียดอะไรที่แปลว่ามีคะ have ฮะ haben haben ปกติ haben แปลว่ามีแต่เดี๋ยวเอาใหม่อดีตพี่จอยต้องใช้ตัวไหน haben มันแปล haben แปลว่ามีถูกป่ะคะแต่ว่ามี Lester Walker เป็นอดีตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแปลว่าเราต้องใช้ haben ตัวไหนตัว haberHarbor เป็นปัจจุบันนะ Harbor ถ้าไม่มี verb ช่อง3ตามหลังมันเป็นปัจจุบันพี่จอยต้องรู้แล้วตอนนั้นจะใช้ ha ตอนนั้นจะใช้ hatten แต่ hatten แต่ผันตามอีกใช่มันก็กลายเป็น harbor
โอ้ยมันต้องเป็นฮาร์เทอร์ถูกต้องต้องเป็นฮาร์เทอร์โอ้ยโอเคดังนั้นอันนี้ก็คือฮาร์เทอร์ฮาร์เทอร์อืมโอเคโอเคผิดตรงนี้นี่เองอืมโอเคโอเคนะคะค่ะต่อมาเขาก็บอกว่า each out kinder side ฉันจุดๆไม่มีเวลาไม่มีไม่มีเหมือนกันฉันก็ไม่มีเวลาเหมือนกันเขาพูดถึงอดีตถูกไหมมีที่เป็นอดีตเราใช้ตัวไหนก็ hard เธอเหมือนกันใช่ถูกต้องโอ้ยมึน the harder out kinder side คุณ is one arm some star เสียมูดใช่เราต้องใช้มือเดอแปลว่าเหนื่อยมันเป็น adjective adjective เราต้องใช้กับ website ถูกป่ะคะแต่อันนี้มันเป็นอดีตดังนั้น website ที่เป็นอดีตก็คือเสร็จ waren waren ใช่และต้องผันให้เข้ากับ is ต้องผันให้เข้ากับ is ก็เป็น war ก็เป็น war war am samstag เสียมูดอุน is war am samstag เสียมือเดอผิดอีกต่อนะคะข้อ B เขาบอกว่า I'm walking in the ช่วงสุดสัปดาห์ We are off I net hog site พวกเราเนี่ยอยู่ที่งาน hog site งานแต่ง hog site งานแต่งงาน I'm walking in Warren Weir Warren Warren offeiner Hochzeit auf eine Hochzeit ก็คืออยู่ในงานแต่งงาน meine Kollegin hatte geheiratet ja sehr gut อันนี้เราใช้ hat เฉยๆค่ะไม่ใช่ hat เพราะว่า meine Kollegin เพื่อนผู้หญิงใช่ไหมคะตรงข้ามกับ sie ตรงข้ามกับ sie ทำไมถึงใช้ hat เพราะว่ามีตัวนี้ที่เป็นแว็บช่อง3ไงถ้ามีอันนี้เป็นเว็บช่อง3แปลว่าข้างหน้ามันต้องไม่เป็นแบบฮาเบนก็สายว่าคะแต่นี้ไม่เคลื่อนที่มันไม่เคลื่อนที่เกไฮเทสเกไฮเทสเป็นเพอร์เฟคคุณพระใช่มาจากเว็บไฮราเทนแต่ว่าแต่งโอ้ยพลาดโอเคลืมไปว่ามันคือเว็บโอเคเข้าใจแล้วดีอ่ะคราถ้างั้นก็จะเคืองอย่างนั้นน่ะฮัทฮัทอย่างเดียวใช่ค่ะอุนวาสแล้วเธอทำอะไรให้เขาล่ะนั้นเก็บมาก็เป็นเพอร์เฟกต์เหมือนกันแล้วก็เป็นเอียเอียเพอร์เฟกต์ก็เป็นโอ้ยมาไม่เห็นฮัทวาสอะไรคะวาสฮัทIr gemacht Was habt ihr gemacht? Sehr gut. แล้วพวกคุณมาทำอะไรเราใช้ hab เดี๋ยวนะ hab ที่เป็นตัว t อ่ะนะ hab 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 โอเค hab hab ใช่นี่ไงมาจากตรงนี้ไม่ออกเสียง t อ่ะค่ะ hab hab ออกค่ะออกค่ะ hab und was habt ihr gemacht? เธอทำอะไรให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ทำอะไรให้เขาใช่ไหมคะเขาถามว่าพวกคุณทำอะไรพวกคุณทำอะไรใช่ไหมที่ถามคุณเองพวกคุณทำอะไรพวกคุณทำอะไรโอเคโอเคแล้วก็พวกเราอยู่ที่ทะเลใช่ we waren we waren am see is ใช้ว่าอะไรคะ we waren ถูกไหมคะมันอากาศดี we warenถูกต้องอากาศอุ่นนะ S ต้องเป็น SMR ไงใช่ก็เป็น war SWAR เสียกูด SWAR เสียวามอุ่นเวียแล้วเราก็อุ้ยเกบาเดเกบาเดเป็น word perfect ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนนะ เป็นหามเบนอ้าวก็ถูกอยู่แล้วนี่ว่าใช่ถูกอยู่แล้วเป็น perfectลองทำใหม่ไปเลยก็ได้จะได้รู้ว่าแบบโอเคทำอยู่ was to let Janik am mer นี่นะคะ
was do ใช่ไหมคะถูกต้อง was do les tessianik amme ไม่เข้าใจความหมายเขาบอกปีที่แล้วไม่ไปทะเลใช่เมื่อปีที่แล้วอะค่ะคุณไม่ได้อยู่ที่ทะเลหรอเป็นคำถามที่แปลกมากเขาอาจจะเห็นว่าคนนี้ไปทะเลทุกปีไงเฮ้ยปีนี้ไม่ได้ไปก็เลยถามนิดนึงทำไมเหรอเขาใช้แบบนี้ก็หรอเขาไม่ถามว่าไปทะเลหรอเขาถามว่าอยู่ทะเลกันไหมมันดูแบบอาศัยอยู่ที่ใช่เพราะทำไมเขาถึงไม่ใช้เพราะว่าเรื่องนี้เขาต้องการให้เราเรียนเพทแทริทุ่มเขาก็เลยจะใช้ตัวนี้เป็นหลักคือแต่ถ้าพูดปกติเราก็ถามได้ค่ะว่าแบบคุณไปทะเลมาหรือเปล่าโอเคแต่อันนี้คือเขาอยากให้เราใช้พวกวาเรนฮัตเทนเยอะๆแต่พอยต์ของมันไม่ใช่เพอร์เฟกต์พอยต์ของมันคือเพทแทริทุ่มนายดาวาเรนเวียนนอกอินเดนเบอร์เกนพวกเราไม่ได้ไปทะเลเราไปภูเขาใช่ค่ะถูกต้องไอเราอยู่เราอยู่ที่ทะเลเราอยู่ภูเขาใช่โอเคไหมคะคลาอันเลสคลาคลาคลาแล้วคลาแล้วเสียกูดอ่ะโอเคอันนี้จบแล้วนะคะอันครบแล้วใช่ไหมเหมือนนี่สองอันนี่พี่จอยส่งมาให้อีกอันนึงใช่อีกอันนึงหน้าเฟียอุนอักซิลูเมียโอ้ยลูเมียเหรอลูเมียโฮลูเมอร์Number 16 Viasik Wait, Viasen Viasen ด้านหน้าใช่ไหมคะใช่เฮ้ยไม่น่ามากหลังจากนั้นประมาณ2แผ่นเดียวเป็นหลังจากหน้าที่เราอยู่เมื่อกี้2แผ่นไม่รู้ครูเรียงยังไงโอเค14 10น้อยน้อยน้อยเฟียเฟียย้อนไปอีกอีกหนึ่งหน้าใช่เลยค่ะนุ่มเมนุ่มนุ่มเฟียเซนเอที่ผิดอันนี้นุ่มเมเอนุ่มเมเอใช่ไหมคะนุ่มเมเอวีลังเนอร์เคนส์ดูพาวโลโชนก็คือคุณรู้จักพาวโลมานานเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่า as I never walker รู้จักมาเป็นเวลาอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันเป็นปัจจุบันตอนนี้ยังรู้จักอยู่เราจะใช้เป็นเวลาอันนี้เราใช่ถูกต้องค่ะอ๋อลืมไปปัจจุบันเพราะว่าถ้าโฟก็คือจบไปแล้วถูกต้องโอเคแล้วก็ I know walk I know walk we have been uns แปลว่าอะไรอ่ะ uns we have been uns ก็คือคำว่า uns ตัวเนี้ยค่ะมันมาจากแวบ get troffen ปกติใช่ค่ะไม่ใช่มันไม่ใช่แวบแยกได้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบอารมณ์แบบ reflexive อะค่ะอุ้นตัวเนี้ยมันผ่านมาตามคู่กับเวียก็คือเหมือนอารมณ์ว่าพวกเราไปพบกันเราไปพบกันนะคะมันมาคู่กันเป็นแพทเทิร์นเป็นแพ็กเกจมาคู่กันใช้ร่วมกันเฉยๆแต่ไม่ได้แยกกันใช่ไม่ได้แยกกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเราผิดเราผิดข้อ F F one gave to Hoyt I Kaufen โดดทำไม I Kaufen แล้วก็ Nachmittag oder am Vormittag ใช้อะไรดีคะพี่จอมไม่ได้ใช้อ่ำนะพี่จอมไม่ได้ใช้อ่ำถ้าครูจำไม่ผิดใช้ใช่แต่จริงๆต้องเป็นอัมเพราะมันเป็นวันโอ้ยข้อนี้งูมากโอเคง่ายดายต้องเป็นอัมถูกต้องค่ะหมดครบแล้วใช่ไหมคะครบแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปต่อนะคะ
ลับมาด้านหน้าเหมือนใครเครียดเลยอ่ะเรียนจริงๆนะมันสนุกอะแต่ถ้าไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องจำอ่ะมันเหมือนแบบเล่นเกมอะไรไม่รู้อ่ะเข้าใจแต่พอถึงก็ต้องจำจำไม่ได้ถึงจุดนึงก็คงต้องฝึกจริงจังอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูของเก่านิดนึงอันนี้จะให้พี่จอยฝึกพูดลองดูตรงด้านล่างนะคะ Writer ถามว่า The Word ค่ะถามว่าหน้าอะไร The Word Afwelshire Writer Afwelshire Writer Afwelshire Writer Writer คือหน้าเนาะแลนเวลเชอร์อัฟเวลเชียร์ไซเธอร์เราเรียนหน้าไหนใช่เราจะเรียนอัฟอัฟเวลเชียร์เวลเชียร์ไซเธอร์เวลเชียร์เวลเชียร์ไซเธอร์เวลเชียร์ไซเธอร์แลนเวียโอเคเฮ้ยอ้าวทำไมไม่เหมือนกันวะฮะจริงเหรอคะอ๋อเหมือนแล้วมันอันนี้มันดำไม่มีสีตกใจตกใจด้วยอันนี้เราเรียนเรื่องอดีตไปนะคะก็เพื่อที่จะอธิบายให้ได้ว่าช่วงเวลาต่างๆในอดีตเนี่ยเราทำอะไรอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่จอยลองมาอ่านตรงนี้ให้ครูฟังหน่อยสิคะบทสนทนาตรงนี้ด้านบนเห็นที่ครูชี้ไหมโววาดัสโววาดัสโววาดัสแปลว่าอดีตโววาดัสแปลว่าอะไรคะอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหนเฮ้ย what is that ใช่อันนั้นมันอะไรไม่ไม่ใช่อะไรโวแปลว่าอะไรโวคือที่ไหนโววาดัส where was that นั่นคือที่ไหนน่ะ where was that เออว่ะใช่แต่ว่าเขาถามมาเป็นอดีตพอเขาใช้วาเห็นป่ะคะโววาดัสทำไมอ่ะทำไมจำเป็นต้องเป็นอดีตด้วยสถานที่ทำไมเราต้องให้ก็คือเหมือนเขาเห็นในภาพว่าแบบมันเป็นอดีตอ่ะเราเหมือนตอนเนี้ยครูกับพี่จอยนั่งอยู่ด้วยกันใช่ไหม uh-huh. แล้วครูสมมติว่าครูเห็นภาพข้างหลังพี่จอยบอกว่า uh-huh. พี่จอยนั่นภาพนั้นอ่ะโววาดัสภาพนั้นคือที่ไหนทำไมครูต้องถามว่าเป็นอดีตล่ะก็เพราะว่าตอนนี้พี่จอยนั่งคุยกับครูแล้วรูปนั้นมันก็ต้องเป็นอดีตแน่นอนออกมาถึงรูปที่มีพี่จอยในรูปนั้นใช่เนี่ยเขาก็พูดถึงรูปเนี้ยรูปพวกเนี้ยค่ะโอเคโอเคโววาดัสแล้วคือที่ไหนใช่แล้วเขาก็ถามต่อว่า what year what year ถูกต้อง what year อันนี้แปลว่าอะไรคะคุณอยู่ที่ตอนนั้นคุณอยู่ที่ไหนใช่คุณอยู่ที่ไหนน่ะหรือไม่เราก็ถามว่า Wo warenzi da ใช่อันไหนก็ได้ถ้าเราจะถามว่าพวกคุณเราก็ใช้ ear ถ้าเราจะถามว่าคุณแบบที่เป็นทางการเราก็ใช้ see ตรงนี้ก็คือ Wo warenzi da ใช่ค่ะโอเค Das war im Urlaub Urlaub ใช่ Urlaub นั่นคือตอนที่แบบ Urlaub คือช่วงแบบ vacation เงี้ยค่ะสำคัญมากต้องใช้ใช่ไหมคะโอ้แล้ว that's why in Orlau that wasn't there in Bulgarian Bulgarian นะ Bulgarian Bulgaria ค่ะ that wasn't there เรียงศัพท์แปลก that wasn't thereถ้าเราขึ้นต้นด้วย we violent in Bulgaria เราก็ไม่ต้องมีดาใช่ไหมดา violent way in Bulgaria แล้วก็ต้องทำไมนะคะถ้าเราไม่ใช้ดาเราพูดว่า we violent in Bulgaria ก็ได้ก็พูดได้ใช่พูดได้เหมือนกันอันนี้ใส่ดาเพื่อ beyond แต่อีกว่าโอเคต่อไป un van vadas การนั่งไหน
อุนวันวาดาคุณอยู่ที่ไหนใช่ไม่เดี๋ยวค่ะก่อนอย่าเพิ่งวันแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้พี่จำเวนเมื่อกี้ผิดเวนอันนี้คือเมื่อไหร่คุณวันวาดาสก็คือมันคือเมื่อไหร่นั่นเมื่อไหร่น่ะอย่างเงี้ยวันวาดาสI'm less than summer ก็คือ last summer I'm less than summer I'm less than summer summer un wie war das Wetter wie war das Wetter อากาศตอนนั้นเป็นยังไงใช่ sehr gut toll เฮ้ยคืออะไรวะ toll คือเจ๋งเลยเยี่ยมยอดคู่อย่างเงี้ยค่ะเขาพูดว่าอะไรคะ toll เจ๋งอะอะไรเงี้ยดีอะ toll es war wirklich sehr warm sehr warm sehr warm wir hatten 30 wir hatten 30 Grad แล้วก็ wir haben jeden Tag gebadet ใช่เขาทำอะไรบ้างคะ jeden อากาศดีมากเลย wirklich คือ wirklich จริงๆ es war wirklich sehr warm it's very warm ทำไมเขาไม่ใช้แบบgenau ไม่ได้หรอไม่ได้ genau เอาไว้ใช้ตอบแบบใช่เลยแต่อันนี้คือแบบ really ค่ะจริงๆอ๋อ wirklich อากาศดอมอะอากาศ warm อบอุ่นมากเลย30 ดีกรีเท่านั้นพวกเราก็เลยนอนอาบแดด Jeden Tag ก็คือ1วันหรอ Jeden Tag แปลว่าทุกวันค่ะโอ้ยเออว่ะ Jeden Tag Jeden Jahre ก็ได้ใช่โอเคเยเดสยาเรอเก็บบาเดตเก็บบาเดตอัปเดตทำไมถึงจำคำนี้ได้เพราะว่ามันใกล้เคียงกันมันใกล้สักอย่างเลยซันบาสแล้วอังเซตอ่ะอะไรเนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้ก็รู้ว่าโอเคอันเนี้ยรอดคำนี้รอดโอเคอ่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นการเล่าให้ฟังว่าแบบตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนาะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราเล่าแบบไหนได้บ้างเวลาพี่จอยเล่าลองอ่านสิคะอิมอะไรเอ่ยอิมซัมเมอร์อิมซัมเมอร์ในใช่ในฤดูร้อนอ่ะปีไหนดี1999เขาเรียกยังไงอ๋อนอยเซนแล้วก็เขาจะอ่านเป็นนอยเซนอาร์กฟิกเงี้ยหรอนอยเซนฮุนเดิร์ดนอยเซนฮุนเดิร์ดใช่แล้วก็นอยนอยฮุนนอยนอยฟิกใช่นอยนอยฟิกนอยเซนฮุนเดิร์ดนอยอุนนอยฟิกอินซัมเมอร์นอยนอยอินซัมเมอร์นอยเซนฮุนเดิร์ดนอยนอยฟิกวอลเอชอินอิตาเลียนใช่เราจะใช้ in Italian ก็ได้ก็แปลว่าอยู่ในอิตาลีนะคะหรือเราจะใช้ใน auf einer Hochzeit ก็ได้ก็คืออยู่ที่งานเลี้ยงงานเลี้ยงใช่ auf einer Hochzeit ก็คืองานแต่งงานปีนั้นฉันยุคแต่งงานใช่เวลาที่เราไปงานแต่งงานใช้คำว่า auf นะคะ auf einer Hochzeit auf einer Hochzeitแล้วช่องถัดมาคือเดี๋ยวอันนั้นใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปลงมาข้างล่างกันค่ะตอนแรกคิดว่าประโยคเดียวกันแล้วใช้ให้สุดไม่เดี๋ยวไล่ลงแค่เป็นการเลี้ยงเฉยใช่ต่อมา inferring เดี๋ยวค่ะเอาด้านนี้ก่อนเมื่อกี้ in summer ใช่ไหมคะ noisen hundert neun neunzig เอาประโยคนี้ให้หมดก่อนเลยค่ะท่อนนี้ให้หมด Why is in Italian Why is แล้วก็ auf einer Hochzeit ไปเรื่อยๆใช่จะได้ดูความหมายข้างหลังก่อนเพราะข้างหน้าความหมายไม่มีอะไรแล้วก็ by meinen Freunden im ค่ะ start แต่ im เลยได้ไหมได้ im Sommer neunzehnhundertneunundneunzig Why is by meinen Eltern อยู่กับพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่เราใช้เพปโพไบพวกเพปโพพวกนี้คือสำคัญมากนะคะดูไว้นะว่าเขาใช้กับเพปโพอะไรนี่ถ้าพี่จอยอยากลองพี่จอยอาจจะต้องไม่ต้องแค่ซัมเมอร์ก็ได้นะอาจจะเป็นฟูลลิงก็ได้นะคะ
ฤดูใบไม้คือใบไม้ผลิหรือ haves ฤดูใบไม้ร่วง or the winter ตรงนี้พี่จะเปลี่ยนคำได้หมดเลยเปลี่ยนปีได้ด้วยตรงนี้จะใช้ว่า water each ก็ได้นะคะ war each หรือว่า waren wir ก็ได้ waren wir ใช้อันไหนก็ได้ im furling furling im furling im furling 20ส่วนโอ้ยรู้แล้วเปิดไปแล้วนี่สิโก้สวันสิอินฟอร์ดินสวันสิคุณเดอร์สวันสิคุณเดอร์อันนี้มันเป็นปี2000ใช่ไหมถ้าเป็นปี2000เราจะอ่านอีกแบบนึงแล้วค่ะสมมุติว่าเป็น2000อะไรดี2004 2005อ่ะ4ก็จะเป็นสวายทาวซันเฟียคือตั้งแต่ปี2000ขึ้นไปเรานับเป็น1000สวาย1000เสียเลยใช่ inferring สวาย1000 fear wouldn't be wouldn't be by Freuden ก็เหมือนกัน by Freuden ก็คืออยู่กับเพื่อนๆเสียกูด im have สวาย1000 fear what is of eine reise of eine reiseก็คือ Kreisen. เราอยู่ระหว่างการเดินทาง Kreisen Kreisen แปลว่าการเดินทาง Kreisen Kreisen อย่า Kreisen In winter 2000 fear waren wir auf einer Feier ใช่ Feier แปลว่างานเฉลิมฉลองไม่ใช่ ออกจากว่า Feiern ใช่ออกจากว่า Feiern ค่ะที่แปลว่าเฉลิมฉลองเดินทางโอเคไปอยู่กับก็เป็นใบ Auf เดินทางอุ้ยแต่ Auf งานแต่งด้วยอุ้ยอยากดูฮะไม่ได้ยินกูมีฮะไม่ได้ยินโอเคได้ยินแหละได้ยินแล้วค่ะไม่ได้พูดเอาหรอต่อเลยค่ะอีกรอบนึง in Venedig im tutut war ich in Venedig เหมือนเดิมเลยแค่ใช้ฝั่งนี้เดี๋ยวนะอ๋อ Venedig im summer อุ๊ย in summer 2000 fear war ich in Venedig war ich in Venedig ที่ไหนคะ Venedig Venedig แปลว่าอะไรคะแปลว่าเวนิสค่ะอ๋อเมืองเวนิสคนเยอรมันแล้วก็เวเนดิกอ๋อเวเนดิกต่อมาพูดจากข้างหน้าเลยมาถึงตรงคำว่าอัมแมร์พูดจากข้างหน้าเลย inferring inferring 2000 fun waren wir in Venedig am Meerว่าเล่นเวียอัมแม่ว่าเล่นเวียอัมแม่ว่าเล่นเวียอัมแม่แม่ก็คือทะเลแม่นะคะ in summer ค่ะแม่ in summer 2006เอ้ย2000 ว่า is in Denbergen in Denbergen ใช่ก็คือเที่ยวภูเขาถูกต้องตามภาพนี้เลย im haveSwei tausend vier waren wir auf dem Land. Auf dem Land. Auf dem Land. อยู่บนแลนด์เหมือนอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ In winter 1900 war ich am See.ว่าอิชอัมเซเราอ่านว่าเซอัมเซเซแปลว่าอะไรคะทะเลเฮ้ยเออแม่ก็ทะเลเซก็ทะเลใช่เซไม่ใช่ทะเลแต่เซเป็นทะเลสาบเป็นเลกอ๋อใช่มันจะสับสนนิดนึงดูเพปโปตัวข้างหน้าไว้ให้ดีนะคะว่าเขาใช้อะไรอย่างเช่นถ้าเราดูให้ดีก็คือ
อินจะตามด้วยพวกชื่อเมืองถูกไหมคะหรือประเทศนะคะอัฟเราใช้ตามด้วยอะไรได้บ้างก็มีงานปาร์ตี้ถูกไหมที่เป็นโฮกไซต์นะคะแล้วก็พวกแบบไฟเอิร์มันจะเกี่ยวกับพวกงานฉลองเราก็จะใช้อัฟเป็นหลักแล้วก็คไรเซอร์การเดินทางอันนี้เราก็ใช้อัฟนะคะแล้วก็มีคำว่ารันต้องมีไอเนอร์ด้วยใช่จนกว่าเราจะสเปซิฟิกปาร์ตี้ว่าชื่ออะไรเราก็ไม่ต้องเอาไอออกอัมเราก็ใช้กับพวกอัมแมอัมเซนี่ค่ะใบเราก็ใช้กับคนว่าเราอยู่กับใครคนค่ะมีอัมมีใบมีอินแล้วมีอัฟใบใบคน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 อือหือไม่เน้นมันจะไม่มีเหตุการณ์ที่แบบ by Elton เฉยๆแล้วต้องเป็นระบุว่าเป็นของฉันตลอดชีวิตเลยใช่ไหมก็ถ้าจะไม่ระบุแบบก็ไม่ก็เป็นใบเดนก็ได้ค่ะใบเดนเอลเทอร์เดนมันเป็นดาทียังไงก็ต้องมีอ่ะใช่อะไรเงี้ยใบเดนใบอัมเดนนะคะอัมอัมนี่ใช้แค่แม่กับเซเท่านั้นภูมิภาคออฟเดมลันเอาเริ่มงงแล้วออฟใช่ค่ะเดมออฟเดมลันก็คือใช่คือเราใช้กันแบบนี้ออฟเหมือนจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยมีไม่สามารถสรุปก็ไม่รู้ถ้างานปาร์ตี้อ่ะส่วนใหญ่มันก็จะแบบเป็นอัฟอย่างเงี้ยค่ะโคกไซส์นะคะไฟเอิร์นการเดินทางแล้วก็ใช้อัฟเหมือนกันมันใช่มันอาจจะแบบไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ว่ามันก็ได้อยู่เป็นคำนวณอืมโอเคค่ะแต่อีอัมเนี่ยอัมแมอัมเซเนี่ยก็ฟิกเนาะค่ะค่ะโอเคนะคะครูถามพี่จอยนะพี่จอยคะ w o w a s do im summer noi sen hundert noi un ach un ach un noi 10แล้วกัน w o w a s do im summer noi sen hundert ach un noi 10จำไม่ได้นานแล้วไม่เป็นไรก็สมมุติมาก็ได้ค่ะโอเคim summer noi sen hundred noi ach un noi sit ใช่ไหม why is lernen เอ้ยเรียนโอ้ยยากไม่เอาถ้าเรียนก็ต้องเป็นอยู่ในโรงเรียนก็ต้องเป็นอยู่ในโรงเรียน why is im Schule in der Schule in der Schuleใช่แล้วใช่ว่า in der Schule Schule สถานที่โอเคไหมฮะdann wo warst du im Herbst im Herbstสวายทาวซันเอลฟ์ทาวซันเอลฟ์โอ้เรามีอะไร
มื่อกี้ถามว่าเรามีอะไรอ๋อ have ไม่คุณไม่ได้ถามว่ามีอะไรคุณถามว่า have เรื่องอะไรพี่ im have เฮ้ยบ้านเรามีร่วงไหมพี่จินตนาการว่ามีร่วงร่วงร่วงโอ้ยโอเค im have im have2000 elf ใช่ไหมวะ2000 elf why isIn Japan. In Japan. In Japan. We wear the sweater. We wear the sweater. It's wear. We, มันไม่ warm. It's wear really, it's wear really sehr gut. Wir hattenWir hatten 25 Grad. Fun und 20 Grad. Oh, sehr gut. ถ้า Fun und 20 Grad คนเยอรมันถือว่าวามนะคะไม่ดีอ้าวเหรอวามก็ได้25นี่ถือว่าก็อุ่นของเขาแล้วนะโอ้ยของเราของเรามันคือแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยทนทานกับแสงอาทิตย์โอเคค่ะเสียกูดอันนี้นะคะก็เป็นวิธีการอธิบายว่าแบบในปีนั้นๆเราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรไอ้คำศัพท์พวกเนี้ยที่อยู่ข้างหลังตรงเนี้ยค่ะพวกเนี้ยคือพี่จอยเอาไว้ใช้ส่วนเนี้ยเอาไว้ใช้บอกสถานที่จริงๆไม่ต้องเป็นแบบ in summer ก็ได้นะสมมติครูจะเล่าว่าเมื่อวานไปงานแต่งเพื่อนมาครูก็เล่าว่า gestern war ich auf Hochzeit auf einer Hochzeit auf einer Hochzeit เห็นป่ะเนี่ยครูก็ทำแบบนี้ gestern war ich auf einer HochzeitGetten war ich auf eine Hochzeit. Ja. Oh, man ไม่จำเป็นต้องเป็นงานแต่ง Hochzeit คืองานแต่ง Oh, งานแต่งเมื่อกี้ครูพูดว่าอะไรครูพูดงานแต่งนะงานแต่งแต่ว่าอะไรคือจะแปลว่าแบบงานเฉลิมฉลองทั่วไปด้วยไม่ Hochzeit แปลว่างานแต่งเลยค่ะถ้างานเฉลิมฉลองเราใช้คำว่า Feieröอันนี้คืองานเฉลิมฉลองโอเคอันนี้ค่อนข้างคลานะคะคลาคลานะค่อนข้างใช่ค่อนข้างโอเคงั้นครูไปต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเราดูอันนี้กันนิดนึงดูเลียเส้นนิดนึงค่ะ AI ใช่เกี่ยวกับอาชีพเพราะว่าบทนี้เราเรียนเรื่องอาชีพใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะมาดูภาพกันว่าแต่ละอาชีพเขาทำอะไรบ้างแล้วในนี้มีอาชีพอะไรบ้างนะคะอันแรกเป็นอาชีพอะไรเอ่ยเขาเขียนเอาไว้แล้วเกมครับ The All Games Designer ใช่เกมดีไซเนอร์คนออกแบบเกมถูกต้องอ่ะพี่จอยลองอ่านสิคะว่าเขาทำอะไรมั่ง Speed Safe Marken Safe ไม่ลืม Safe Spieler Self Marker Spieler Self Spieler Self Marker Marken Marken Spieler Marken แปลว่าเล่นเกมแต่ Self ลืมเซลแปลว่าด้วยตัวเองค่ะแต่ว่า Spieler ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเล่นแปลว่าทำเกมเลยเพราะว่า Marken แปลว่าทำเหมือนเขาบอกว่าทำเกมเล่นเองอ่ะ Marken Spieler Marken Spieler Marken ใช่ก็คือทำเกมเล่นเอง Für Das ist für
Das ist für viel Computerfans ein Traum. Ein Traum. ใช่ Traum แปลว่าความฝันทำเกมเล่นเองเนี่ยเป็นความฝันของคอมพิวเตอร์แฟนหลายคนเลยอ๋อใช่ Traum 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 mit der richtigen Ausbildung in Informatik oder Grafik kann man diesen Traum Informatik oder Grafik kann man diesen Traumสุ่มไปฮุกมากขึ้นอือหืออ่าอันนี้เขาบอกว่ามิดแต่ริชติเกนอัลส์บิลดุงอัลส์บิลดุงแปลว่าการศึกษาค่ะอืออัลส์บิลดุงอินด้วยการศึกษาที่ถูกต้องนะคะด้วยการศึกษาที่ใช่ในสาขาอินโฟมาติกโอเดอร์กราฟิกอินโฟมาติกก็คือเหมือนพวกสารสนเทศอย่างเงี้ยค่ะโอเดอร์กราฟิกก็คือกราฟิกคันมันดีเซนทรอมซูมเบลูฟมาร์เคิลเราใช้คำว่าดีเซนทรอมซูมเบลูฟมาร์เคิลแปลว่าทำให้ความฝันนั้นน่ะกลายมาเป็นอาชีพซูมเบลูฟมาร์เคิลเบลูฟมาร์เคิลก็เลยทำให้มันเป็นอาชีพแล้วดีเซนแปลว่าดีเซนคือนี้แปลว่าอันนี้ความฝันอันนี้อ๋อดีเซนทรอมใช่ upper game designer broken free good hidden hidden หรือ eden eden upper game designer broken feeler gooder eden ก็คือเขาบอกว่าแต่ว่าเป็นเกมดีไซเนอร์เนี่ยเขาต้องการไอเดียดีๆ broken feeler gooder idea broken แปลว่าต้องการ feeler gooder idea ก็คือ idea อะค่ะมันคือไอเดียเป็นพหูพจน์ของไอเดียใช่ creativity หรอ creativityCreativität und eine sehr gute Technik Wissen Creativität เราต้องมีความ creative ถูกไหมคะสิ่งที่เราต้องมีในการเป็นเกมดีไซเนอร์ก็คือเราต้อง creative นะคะแล้วเราก็ต้อง eine sehr gute Technik Wissen แปลว่าความรู้ความรู้ด้านไหนคะทางด้านเทคนิคทางด้านเทคนิคเป็นอย่างดีเทคนิคเวเซนต่อนะคะอันนี้จบแล้วเป็นการอธิบายของเกมดีไซเนอร์เนาะอาชีพต่อมาดูจากภาพแล้วเป็นอาชีพอะไรคะพี่จอยขอดูภาพของคุณครูเลี้ยงแกะอืมใช่ใช่ใช่เราเรียกว่าอะไรดีลองดูจากหัวข้อข้างบนสิอันไหนน่าจะเป็นอาชีพเลี้ยงแกะถ้าให้ทายอันให้ทายเทียบกับอันอื่นแล้วน่าจะเป็นชาเฟอร์เชฟเฟอร์เสียกูดเชฟเฟอร์ทำไมต้องมีความฝันเป็นคนเลี้ยงแกะอันนี้เขาอาจจะไม่ได้มีความฝันแต่ว่าเขาอาจจะจำเป็นต้องเขาไม่ได้พูดนะว่าอันนี้เป็นแบบเป็นอาชีพเป็นความฝันเออวะใช่หัวข้อมันคืออุนเกเวอร์ลิชเชอร์เบฮูฟก็คืออาชีพที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยอุนเกเวอร์ลิชแปลว่าไม่ได้คุ้นเคยอะค่ะไม่ใช่อาชีพที่เราคุ้นเคยนักนะอุนเกเวอร์ลิชอยู่ตรงนี้ใช่ด้านบนสุดเลยGibt diesen Beruf oben haupt noch? Überhaupt noch? Überhaupt noch? Gibt es? Überhaupt noch? ใช่ Gibt es? แปลว่า There is there are ค่ะ Is there are there เหมือนแบบอาชีพเนี้ยมันยังมีอยู่อีกหรอ Überhaupt เหมือนแบบเป็นการย้ำอ่ะยังมีอยู่อีกจริงอ่ะ
Überhaupt noch. Ja, man kann auch heute noch eine Ausbildung als Schäfer machen. อ่านว่าเชฟเฟอร์เนาะเพราะมันมีอุบเชฟเฟอร์เชฟเฟอร์ใช่ก็คือ man kann auch heute noch eine Ausbildung als Schäfer machen คือทุกวันนี้เรายังสามารถที่จะมี Ausbildung Ausbildung ก็คือเหมือนไป take course ค่ะต้องเรียนด้วยเหรอใช่ไปเข้าคอร์สเป็นคนเลี้ยงแกะ eine Ausbildung als Schäfer ใช่แล้วเราก็ใช้กับ verb machen เห็นไหมคะเฮ้ยต้องเรียนด้วยสนใจไหมสนใจแต่กลับมาก็ไม่มีงานทำนะไม่มี V V เลยเอ้ยเดี๋ยวนะ V V V เติม S ต้องอ่าน Freelance is not genau wie vorher ใช่ใช่ก็คือแบบ feels ก็คือมากมายนะคะก็คือยังมีเหมือนแบบเมื่อก่อนเนี่ยแหละ früher คือเมื่อก่อน früher คือก่อนหน้านี้เมื่อก่อนSchäfer sind jeden Tag draußen bei den Schafen. ใช่เขาบอกว่าคนเลี้ยงแกะเนี่ย sind jeden Tag draußen. Draußen แปลว่าด้านนอกวิโทษค่ะ Draußen แปลว่าด้านนอกก็คือต้องอยู่ข้างนอกอะค่ะกับแกะทุกวัน jeden Tag แปลว่าทุกวันเอาไหมคะต้องอยู่ข้างนอกกับแกะเราเซนมันก็ต้องอยู่อยู่แล้วเปล่าใช่ใช่ให้เราเลือกอาชีพเป็นใบเดนเดนชาเฟนก็คือแกะหลายๆตัวใช่มาชมาลอุ้ยมาชมาลใหม่แล้วมาชมาลเมียเอาเซนสตูเดนอัมทักมาชมาลแปลว่าบางครั้งบางครั้งเนี่ยก็ต้องอยู่แบบ10ชั่วโมงเลยนะมากกว่าด้วยมีคำว่าแมเอาส์แต่ว่ามากกว่า10ชั่วโมงแมเอาส์เซนสตูเดนต์อัมทาร์มากกว่า10ชั่วโมงต่อวันสตูเดนต์สตูเดนต์เมื่อกี้อ่านไปสตูเดนต์คิดว่านักเรียนสตูเดนต์ชั่วโมงค่ะโอเคSeeferton Seeferton เอาไหมฮะ Futter Futter Seeferton die Schaf เอาไหม Seeferton die Schaf und die Schafen ว่ากินตัวอีแล้วอ่ะ Seeferton die Schafe und fegen junge und alt Tiere ใช่ food เช่นคือ feed ให้อาหารคุณน่ะก็ต้องให้อาหารแกะนะหลายๆตัวเป็นพูราวนะคะให้ดิใช่ unfregen fregen แปลว่าดูแล look after เงี้ยค่ะดูแลอะไรดูแล tierer แปลว่าสัตว์ที่จะมาสัตว์ที่เป็นยังไงสัตว์ที่แก่ไม่ใช่ outer คือแก่แล้วก็สัตว์ที่เด็กก็คือเขาไม่ได้ดูแค่แกะอย่างเดียวเขาต้องดูสัตว์แต่ในที่นี้ครูคิดว่าหมายถึงแกะแต่เขาบอกว่าก็คือเราต้องให้อาหารแกะใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลสัตว์เด็กแล้วก็สัตว์แก่มันหมายถึง animal ใช่ไหมคะ tier คำว่า tier แปลว่า animals tier โอเคโอเค junger junger คือเด็กเด็กยังนะคะ junger คือยังโอเคจำได้แล้วมันคล้ายกันโอเคซีเฟอร์ทินดีชาร์ฟอุนเฟกินยุงเกอร์อุนอัลเทอร์เทียอัปเปอร์ฮอยเตอร์ซินอัลฮาฟมันนิเชอร์เคนนิสเซอร์วิชทิกอย่าเสียกูดอัปเปอร์ฮอยเตอร์ซินอัลฮาฟมันนิชแปลว่าเหมือนCanister เอา Canister ก่อน Canister แปลว่าความรู้เหมือน Wisler เลย Witsen เหมือนกับ Witsen ค่ะแล้ว Kaufmanish ก็คือความรู้ทางด้านการค้า Kaufmann ที่เราเรียนไปจำได้ไหม Kaufmann ที่แปลว่านักธุรกิจพ่อค้าอันนี้ก็คือ Kaufmanish
ก็คือความรู้ทางด้านธุรกิจการค้านะคะมันวิกสติกวิกสติกแปลว่าสำคัญมันวิกสติกมันสำคัญเชฟเฟอร์แฟกทอลเฟนนะทำไมเชฟเฟอร์แฟกทอลเฟนเนมลิกเอาท์ดัสฟลิชฟลายฟลายฟลายส์อุนดีโวลเดเทียดีโวลเลอร์เดเทียร์ดีโวลเลอร์เดเทียร์โวลเลอร์เดเทียร์ใช่เขาบอกว่าเชฟเฟอร์แฟกทอลเฟนเชฟเฟอร์ก็คือคนเลี้ยงแกะถูกไหมคะแฟกทอลเฟนต้องขายขายแฟกทอลเฟนก็คือเหมือนแฟกคอยเฟอร์อะแต่คอยเฟอรินพวกเนี้ยค่ะต้องขายขายอะไรบ้างเนมลิกก็คือแบบนั่นคือ Namely. นั่นคือขายฟลายช์แปลว่าอะไรนะอยู่บทที่เล่มหนึ่งบทที่สามเรื่องอาหารการกินเป็นฟลายไม่ใช่ปลาปลานั่นฟิชเนื้อสัตว์ค่ะฟลายช์เนื้อแกะเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์อ่ะแต่ก็คือเนื้อแกะแหละในที่นี้แหละแต่ความหมายของมันคือเนื้อสัตว์แล้วก็โวลเลอร์ก็ขนแก่ถูกต้องเสียโกรธโอเคก็คือสร้างเลี้ยงมาเพื่อโอเคอ้าวเลี้ยงมาสารเลยเราไม่ได้เลี้ยงมาเพื่อความสวยงามแน่ๆเออว่ะใช่เขาจ่ายเวลา10ชั่วโมงต่อวันก็ได้อ่ะโอเคค่ะอาชีพนี้ดูจากชอยน่าจะแปลว่าอาชีพอะไรคะพูดถึงอันนี้เหรอโอ้ยคนขี่จักรยานฟารัดฟารัดเคเรียร์ฟารัดเคเรียร์ถูกต้องเขาน่าจะเป็นใครอะคะถ้าดูจากภาพแล้วอะเขาน่าจะแบบเป็นใครเป็นนักกีฬาอัมเนี่ยเหมือนนิวอัมสตองเหรอคือคิดว่าอาชีพนี้เป็นหรือว่าไปส่งเอกสารเหรอเรามาอ่านดูก่อนส่งเอกสารเหรออ่าอ่านก่อนอ่านก่อนSie arbeiten in Staaten und bringen mit dem Fahrrad keine Brief. Ui, so เอกสารด้วยจริงๆ Brief und Pakete. Ui, Pakete von Ort zu Ort. Von Ort zu Ort. Ort zu Ort. From door to door. Ort zu Ort. ที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งเขาบอกว่า Sie arbeiten ก็คือคุณทำงานใช่ไหมคะ Nein in Staaten มันมาจากคำว่า Stadt Die Stadt ที่แปลว่าเมืองแต่อันนี้ Staaten ก็คือแบบหลายเมืองนะคะทำงานในหลายเมืองเลย Und bringen mit dem Fahrrad kleine Briefer แล้วเขาก็ bring แปลว่านำไปพร้อมกับอะค่ะไปพร้อมกับจดหมายฉบับเล็กๆใช่คือ small ใช่ใช่แล้วก็ packager ก็คือพวกแบบสิ่งของแพ็กเกจต่างๆ from one place to another place ออก to off ใช่โอเค Das Brauchen Fahrrad Das Brauchen Fahrrad heute für den Beruf Das braucht ถูกค่ะถูกค่ะต่อเลย I gutes Fahrrad gut regen Kleidung einen Fahrradhelm ein Handy und einen Spezialrucksack Special Rucksack Rucksack ja เขาบอกว่า Special Das Brauchen Fahrrad Courier ก็คือสิ่งที่ Fahrrad Courier ต้องการหรือจำเป็นต้องมีนะคะ Für den Beruf สำหรับอาชีพนี้ก็คือ Gutes Fahrrad ต้องมีจักรยานดีๆ1คันใช่ไหมคะ Gute Regen Kleidung แปลว่าอะไรดี Regen แปลว่าฝนฝนมีกันฝนอะชุดกันฝนใครดุ้งแปลว่าชุดต้องมีชุดกันฝนด้วยแล้วก็ต้องมีไอเนนฟาราดเฮมคืออะไรคะเฮมคือมีหมวกกันน็อก
ใช่หมวกถูกต้องต้องมีหมวกเกมมีอะไรอีก handy มือถือมือถือ handy special special กระเป๋ากระเป๋าแบบพิเศษกระเป๋าพิเศษอ๋อ special case special special ก็คือเป้แบบพิเศษนะคะก็คือต้องใส่ของได้เยอะแหละกูว่าความพิเศษของมันโอ้ยเอาใหม่แล้วรู้แล้วคูเรียคือจดหมายฟาราสก็คือจักรยานจดหมายอ่ะรอต่อค่ะวิกคูเรียน่าจะหมายถึงคนส่งด้วยอ่ะค่ะต่อเลยค่ะวิกติกซินฟรอยเดอร์อาร์มวิกติกซินฟรอยเดอร์อาร์มรัดฟาเรนคัดฟาเรนgood organizer sicherheit und schnelligkeit im Stabenwerk Straßenverkehr ใช่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญ wichtig sind สิ่งสำคัญต้องมีความยินดี Freuder คือเหมือนความสุขความปิติยินดีอะค่ะตอนไหนต้องมีตอนที่ขี่จักรยานถูกไหมคะชอบขี่จักรยานใช่ต้องมี Guter Ort Kennitzer ต้องรู้จักสถานที่เป็นอย่างดีนะคะ Kennitzer คือความรู้ถูกไหมgood คือดีออดคือสถานที sicherheit ก็คือเป็นความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ schnelligkeit มาจากคำว่า schnell ที่แปลว่าเร็ว schnelligkeit คือความรวดเร็วในถนนที่มีการจราจร Straßen คือถนนใช่ไหม Verkehr คือจราจรเดี๋ยวนะ schnelligkeit แปลว่าความรวดเร็วใช่แล้วก็อิมสตาอิมสตาเซนเฟกเทอร์เฟกเทอร์อืมแปลว่าอะไรนะคะชตราเซนแปลว่าถนนเฟกเทอร์แปลว่าการจราจรเฟกเทอร์3,000คำศัพท์สเปเชียลชอบคำว่าสเปเชียลก็คือคำว่าคูเรียเออร์ค่ะมันเหมือนกับคำว่าเมสเซนเจอร์แหละในความเป็นจริงแต่ว่าเป็นเมสเซนเจอร์ที่ขี่จักรยานในความหมายของมันฟาราคนสุดท้ายเป็นหุ่นเชิดอาชีพอะไรครับ Puppenspieler Puppenspieler ค่ะ Puppenspieler Puppen แปลว่าตุ๊กตา Spieler ก็คือผู้เล่นถูกไหมคะผู้เล่นผู้ที่แบบผู้เล่นผู้ที่ควบคุมตุ๊กตา Puppenspieler Sie arbeiten im Theater Fören die Puppen und Spielen für sie ใช่เขาบอกว่าคุณเนี่ยทำงานในโรงละครเฟื่อเร่งแปลว่านำตุ๊กตาคือแบบชักตุ๊กตาเนี่ยแหละค่ะว่าลีดอ่ะเฟื่อเร่งนะคะอุนสเปรคเช่นแล้วก็พูดให้กับตุ๊กตาสเปรคเช่นเฟื่อซีซีคือแทนตุ๊กตาใช่ถูกต้องก็คือผ้าทำไมต้องมีซีนะคะก็ให้กับตุ๊กตาไงคะเฟื่อซีพุเพนมันเป็นฟูราวอ่ะมันก็คือเป็นซีที่แบบเป็นโอ้โหพวกเขาหมายถึงพุเพนโอเคใช่ลึกซึ้งมากพุเพนอุ่นสปีเล่นฟัวซีโอ้คือภาค speak for them ใช่อุ่นซีมาร์เก็น ourself พุเพนอุ่นสไลเป็นสตุ๊กเกอร์เฟียโอ้ยสตุ๊กเกอร์เฟือ
ซูเกอร์เฟอร์คินเดอุนเอร์วักเอร์วักเซนเนอร์แอร์วักเซนเนอร์ใช่แอร์วักเซนเนอร์เขาบอกว่าซีมาร์เคนเอาเซลพุพเพนเขาก็ต้องทำอะไรด้วยตัวเองเนี่ยทำตุ๊กตาด้วยตัวเองนะคะชไรเบนแปลว่าเขียนถูกไหมคะสตูเกอร์ปกติแปลว่าชิ้นแต่ที่นี้แปลว่าบทละครพีซใช่คือต้องเขียนบทละครให้กับเด็กๆให้ทั้งคินเดอร์อุนแอลวักเซนเนอร์แอลวักเซนเนอร์คือผู้ใหญ่ต้องเขียนให้ทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่อาดาวอย่างเงี้ยเหรอใช่คือถ้าใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เยอรมันก็คือต้องทำทั้งระบบจะไม่มีซอยแรงงานย่อยๆแบบบ้านเราโอเคเดนเบฮูฟคานมันอันเดนมูสิกฮ็อกชูเรนอินเบอรินอุนสตุกการ์แลนเนนแลนเนนใช่เขาบอกว่าอาชีพเนี้ยคานมันอันมูสิกฮ็อกชูเลอร์ไปเรียนในที่แบบเหมือนแบบอารมณ์แบบนี้ตั้งอะไรนะวิทยาลัยนาฏศิลป์บ้านเราอะค่ะเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับแบบมูซีเฉพาะทาง มีที่ไหนบ้างคะเบอร์ลินไม่ให้โดนเอาไม่ทำให้โดนเบอร์ลินเบอร์ลินกับสตุตการ์ดสตุตการ์ดอย่าเสียกูดอ่ะ die aus bildung อุ้ย die aus bildung duendet vier jahre เราอ่านว่าดาวเอิร์ธมาจากคำว่าดาวเอิร์ธที่แปลว่าใช้เวลาสี่ปีแปลว่าใช้เวลาต้องเรียนสี่ปีใช่ถูกต้องทำไมไม่มีเอาส์อ่ะเอาส์ปีดุ้งเอาส์อะไรนะคะปีดุ้งเอาส์เข้าใจว่าเอาส์ปีดุ้งต้องมีเอาส์เอาส์ A L S อ๋ออันนั้นคือเรียนจะเติมก็ได้ค่ะถ้าเติมก็คือ die Ausbildung aus Puppen du Spieler ก็คือเติมไปว่าการศึกษาในฐานะที่เป็นคนชักขุนตุ๊กตาเนี่ยใช้เวลา4ปีหรือเราไม่ใส่เราก็รู้อยู่แล้วว่าหมายถึง Ausbildung เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นคนชักตุ๊กตาเขาก็เลยละเอาไว้ไม่ได้ใส่แต่ถ้าจะใส่ก็ได้ค่ะ die Ausbildung aus Puppen Spielerมองไม่เห็นนะคะก็เลื่อนขึ้นหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสีฟ้าใช่เห็นยังโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอือหือเราใส่ได้แต่ว่าพอใส่ปุ๊บก็ต้องเอาไอ้พุบเพนลงมาลงมาที่ไหนก็คือต้องใส่มาเอามาแทรกใช่ต้องใส่มาทั้งท่อนต้องใส่แบบเนี้ยก็คือเป็น die Ausbildung aus Puppen Spielerดาวเอิร์ธเฟียยาอะไรแบบเนี้ยได้นะคะทีนี้การบ้านจะให้พี่จอยก็คืออันนี้ตรงข้อ A สวัยไปตอบคำถามมาอันนี้อันที่หนึ่งก็คือเป็นของภาพที่หนึ่งแบบนี้นะคะมันจะอยู่เป็นคู่ๆเป็นภาพๆอันนี้นะอันที่สองก็เป็นอย่างนี้นะคะอันที่สามจะได้ทบทวนอ่านอีกรอบแล้วก็อันที่สี่ตอบมาเท่านี้เลยอันนี้ไม่น่าจะยากจะได้ทบทวนคำศัพท์ได้เลยศัพท์บานมากมากโอเคค่ะโอเคนะคะมีการบ้านมีแค่นี้วันนี้เดี๋ยวจะจบหมดไปแล้วตื่นเต้นเราจบ8แต่เพื่อนไป10เนี่ยไม่เป็นไรค่ะค่อยเป็นค่อยไปธรรมดาโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสังค์ค่ะ